พระองค์ทรงตรัสแก่บุคคลผู้ทูลถามว่าความพ้นทุกข์ถึงพระนิพพานได้เฉพาะผู้เป็นสาวกของพระองค์เท่านั้นหรือลัทธิอื่นหรืออย่างอื่นเขาจะสามารถจะพ้นทุกข์ได้หรือเปล่าได้ไหมพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงมีพระดำรัสว่าบุคคลใดชุมนุมใดบริษัทใดก็ตามถ้าผู้ปฏิบัติทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8แล้วบริษัทนั้นขณะนั้นหมู่นั้นลัทธินั้นอาจารย์นั้นจะต้องได้ถึงพระนิพพานเหมือนกันหมดพระองค์ตอบอย่างฉลาดพระองค์ไม่ว่าได้เฉพาะสาวกของเรากับเราเท่านั้นพระองค์ไม่ตอบพระองค์ตอบเรื่องธรรมเอาธรรมมาตอบจะทำให้สมบูรณ์อย่างนี้แล้วทีนี้เขาก็รู้ได้ว่าธรรมเหล่านี้มันอยู่ในจะในอยู่ในศาสดาไหนทีนี้เขาก็รู้ได้นะมรรคประกอบไปด้วยองค์8อะไรบ้างคืออย่างนั้นอย่างนั้นอบรมอย่างนั้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อเขาศึกษารู้เรื่องนี้แล้วเขาก็ไปตรวจดูสิอาจารย์ไหนมีประพฤติปฏิบัติตามเขาก็รู้ได้ทีนี้ไปอยู่เฉพาะในหมู่นั้นขณะนั้นขณะนั้นไม่มีเพราะไม่ถูกต้องตามหลักนี่ก็คืออันนี้เป็นตำราเป็นเครื่องวัดเสียแหละเขาก็รู้ได้พระองค์ไม่ตอบไม่อวดละของเราเท่านั้นถูกต้องเขาก่อนอื่นผิดอันนี้เป็นมันเป็นทิฏฐิขึ้นมาพระองค์ตอบอย่างฉลาดไม่แสดงทิฏฐิของพระองค์หรือของสาวกพระองค์โอ้อวดให้คนใครๆเขามองเห็นว่าแน่ๆที่ว่าใช้ไม่มีอุบายแล้วไม่มีปัญญาในการพูดในการสอนก็ได้ว่าให้กระทบผู้อื่นพระองค์ฉลาดอย่างยิ่งในการพูดไม่ให้กระทบสิ่งเหล่านี้ถ้าเราจิตใจของเรามีนิสัยน้อมไปในตรวจตามตรงตามปฏิบัติตามมันรู้ได้ไม่ใช่ว่ารู้ไม่ได้ปฏิบัติไปด้วยตรงตามไปด้วยมันเพราะมันมีทางไปทางมาทางเกิดทางดับไม่ใช่ว่ามันมาลอยๆเรียกว่ามีเหตุมีผลเราเอาหลักจากสองอย่างทางผิดทางถูกหรือกุศลอกุศลหรือบาปหรือบุญที่พูดกันเนี่ยธรรมจักสอนเนี่ยนั่นเป็นกิริยาพูดบัญญัติแต่หลักธรรมะแล้วมันอยู่ในจุดทางเดียวกันทางผิดทางถูกเรารู้ได้เห็นได้ตามความเป็นจริงเหมือนท่านว่าเกิดแก่เจ็บตายมันก็มีจริงไม่ใช่ว่าไม่มีในส่วนทุกข์สติปัญญาที่กำหนดรู้ทุกข์เหล่านี้มันก็มีจริงเมื่อเราเรียนเราศึกษาเรารู้เห็นจริงๆว่าของมันมีอยู่แล้วเมื่อเห็นจริงส่วนทุกข์จริงเนี่ยใครเล่าชอบสิใครเป็นผู้หลงใครเป็นผู้ชอบมันก็ต้องถึงผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจมันก็กระเทือนถึงกันมันไม่เป็นสิ่งที่เราวิสัยที่ละไม่ได้เพราะมันรู้แล้วว่าไม่ดีแต่ถ้ามันยังหลงอยู่มันก็ต้องละไม่ได้จริงๆถ้าสติปัญญายังไม่มีกำลังเรียกว่าไม่มีอินทรีย์แก่กล้าหรือเรียกว่าไม่มีปารมีปารมีอะไรศีลปารมีปัญญาปารมีวิริยะปารมีสัจจะปารมีอธิษฐานปารมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเป็นปารมีที่ไม่มีเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้อบรมไม่ได้สั่งสมให้มีในใจของเราสิ่งเหล่านี้กำลังใจของเราอดทนก็ยังอ่อนความเพียรก็ยังอ่อนสมาธิก็ยังอ่อนปัญญาก็ยังอ่อนการเสียสละก็ยังอ่อนการอุเบกขาก็ยังอ่อนปรมีก็เลยอ่อนไปด้วยไม่ใช่ปรมีไม่ใช่เพียงแต่คำพูดเฉยๆมันมีตัวมีตนมันมีธรรมะมันมีปรากฏการณ์ไม่ใช่จะเป็นคำพูดแต่โดยมากคนก็พูดตามๆกันเวลานี้
โดยไม่ได้คำนึงถึงหลักอันนี้อ่อนแล้วทำให้กล้าได้ไม่มีถ้าไม่มีขึ้นได้ที่เรียกว่าเรามาฝึกนี่แหละเรียกว่าทำให้มีขึ้นเพราะฉะนั้นการฝึกต้องมีหลักในการฝึกมีการรับรองตัวของเราเองมีหลักในตัวของเราเองเชื่อมั่นในตัวของเราเองไม่ใช่ฝึกลอยๆเข้าจุงไปลอยๆต้องเข้าหาหลักเรียกว่าสมาธิคือทำหลักเรียกว่าภาวนาคือสร้างหลักฐานในการเชื่อในการถือให้เราสามารถรับรองการปฏิบัติของเราได้โดยตนเองจึงสมกับสวากขาโตเรียกว่าสันทิฏฐิโกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วถ้าปฏิบัติลอยๆไม่มีหลักในตัวเองมันก็เชื่อไปเรื่อยๆเขาว่าดูว่าวันนั้นดีเรื่องนั้นดีก็ไปเชื่อเขาก็ว่าจะต้องไปเชื่อตามเขาเลยไม่มีอะไรมีหลักอันนั้นให้คุณให้โทษเรื่องดวงดาวยามอะไรต่างๆไปเชื่อมงคลตื่นข่าวไปร้อยแปดสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปหนังสือบางเล่มที่เราตรวจดูแล้วมันเพียงของคนมีความรู้แต่ความรู้ไม่มีหลักที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับอันนี้ถ้าเราไม่มีทางเลือกก็นึกว่ามันถูกต้องมันดีจริงๆแต่เราที่เจริญนานแล้วที่เคยเห็นที่ปรากฏมาแล้วในหมู่ปฏิบัติแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องความหลงเท่านั้นพวกเขาส่งพวกเขาสินนั้นไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นในตัวของเราเองไม่ได้สร้างสติปัญญาในตัวของเราเองไม่จากคนอื่นก็ไม่ผิดอะไรกับศาสนาคริสต์ที่เชื่อพระผู้เป็นเจ้าที่สร้างโลกใครเชื่อจริงๆมาเข้าส่งเขาสินก็ไม่ผิดอะไรไม่ได้เป็นสติปัญญาของเราเองมันคนอื่นเขาสิ่งอื่นมาชวนในพูดมาชวนในว่าแต่มันเป็นได้จริงนะที่น่าอัศจรรย์ที่คนวิปลาสก็ดีคนเข้าทรงก็ดีมันคล้ายๆกันคนที่ปฏิบัติอิทธิเรียกว่าวิปัสสนูกิเลสมันสามารถรู้เหมือนกันกับคนเข้าสิงมันเก่งยังไม่ย่อยคนเข้าสิงก็คล้ายตัววิปัสสนูกิเลสอันนี้เองที่มันเกิดขึ้นในเนี่ยที่จะมาเขียนในประวัติหลวงปู่ฟันในเรื่องในจิตจักรเนี่ยนั่นไม่ใช่ย่อยหน่อยสามารถจะไปรู้กำหนดจิตรู้อะไรจะอะไรต่างๆแต่อย่างนั้นรู้ชีวิตของมีจิตจักรบ้านปลายผลที่สุดเมื่อมันเสื่อมมันนี่ไปแล้วมันก็ไปไม่รอดตัวเองจะช่วยตัวเองไม่ได้หลายคนที่มันเคยเป็นอย่างนั้นมีถ้าอยากเป็นให้ฝึกให้ก็ได้แต่ไม่เอาไปใช้เพราะไม่มีประโยชน์นี่ขณะหนึ่งเขาฝึกกันโอ้ยมันสนุกจริงๆนะเขาไปเที่ยวสวรรค์ไม่ใช่สนุกเฉยๆพอไปเห็นเนี่ยลุกขึ้นก็เต็มลำพอนจนสนุกจริงๆจริงๆแสดงกิริยาท่าทางขึ้นมาคือมันเป็นในจิตใจเรียกว่ามโนที่มันที่กิเลสมันสนับสนุนแล้วมันก็แสดงกิริยาออกโดยเมื่อจิตมันถึงตอนนั้นมันเปลี่ยนละเอียดได้โดยธรรมดาแล้วไม่รู้มันหลงไปได้มันทำไปได้กิริยาไปได้เข้าสิ่งนี้มีคณะหนึ่งที่เขาที่เขาฝึกกันไม่ใช่อื่นไกลนะท่องหน้าพุทโธนี่แหละแต่กำหนดลมหายใจเร็วๆเข้าออกเร็วๆพุทโธโทรไปเร่งเร่งเร่งเข้าเร่งเข้าความตายจะมาถึงเดี๋ยวนี้เร่งเข้าพุทโธพุทโธพุทโธเข้าเร่งเข้ารีบไปให้พ้นทุกพอเร่งพ้นเป็นเร่งทำไปผลที่สุดเวลามันนี่ขึ้นมามันว่างมันถึงความแต่จิตรวมพอสงบแล้วโอ้อยากเห็นอะไรมึงก็เห็นอะไรทีนี้มันแล้วแต่มันน้องไปทีนี้
อาจารย์ผู้สอนผลที่สุดตัวเองก็สึกเดี๋ยวนี้เราไม่มีอะไรเลยคนลูกศิษย์ลูกหาก็สึกหาแล้วเฟ้ไปผู้เป็นก็ไม่มีอะไรเลยถึงสอนแบบนั้นมันก็ไม่มีอะไรเลยคือมันไม่ถูกทางนั่นเองพอออกจากสมาธินั่นแล้วมันก็ไม่มีอะไรเวลาความโกรธความหลงมันก็มีอยู่ทั่วไปมันไม่ได้แก้ไขจิตใจโดยเฉพาะไม่เกิดสติปัญญาอบรมจิตใจโดยเฉพาะมันมาจากอย่างอื่นมาจากความหลงหลงเห็นหลงรู้หลงนี่หลงเวลาจะเอาจริงแล้วมันความหลงมันเอาจริงมันเอาจริงมันไม่ได้มันไม่เป็นอริยสัจมันไม่เป็นทางจริงพวกเข้าสิ่งเข้าทรงกับเหมือนกันไม่ได้ประโยชน์พวกนี้ได้แต่พิธีการเท่านั้นน่ะบวงสรวงบูชาอ้อนวอนขออย่างนั้นน่ะตัวเองไม่มีอะไรไม่ได้สติปัญญาอบรมตัวเองมันเป็นการโง่งานไปโดยอาการต่างๆใครก็ว่าพึ่งแต่สิ่งอื่นอย่างเดียวตัวเองไม่มีตัวก็เป็นทาสของคนอื่นเท่านั้นเองแล้วแต่เขาจะใช่มันไม่เป็นอิสระเรายอมเป็นธาตุสิ่งอื่นธาตุอันอื่นแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ให้ยอมอย่างนั้นให้เรารู้ด้วยตนเองเห็นด้วยตัวเองเชื่อตัวเองช่วยตัวเองปฏิบัติตัวเราเองจึงจะถูกอันนี้เป็นหลักในการเชื่อถือและในการปฏิบัติจึงไม่เรียกว่างมงายยศยศแบบยศบุคคลนี้วันนี้พูดมากอีกแล้ววันหลังจากสวดมนต์ไหว้